สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกันต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็เต็มหน้าจอเลยคุณนะคุณอาคุณป้าแล้วก็คุณลุง เต็มหน้าจอเลยอยากจะบอกเหมือนกันว่าขณะนี้อยู่จุดไหนของประเทศไทยลุงเอ๋ยลุงพ่อนะอะไรกันนักกันหนาเนาะชีพจรลงเท้าใหญ่เลยอะไรมันจะขนาดนะไปตามเกิดตามมีแล้วกันก็ไม่รู้จะว่ายังไงกันได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นพี่นะอาศัยข้างทางวันนี้ต้องเปิดไฟกระพริบกันไว้ดูสิเดี๋ยวจะให้ดูกันหน่อยข้างนอกเป็นไงเห็นไหมเต็มไปหมดเลยถนนทางเห็นไหมเอาไงเสียวๆเหมือนกันนะเนี่ยเกิดไม่ใครมาเสยแล้วก็ยุ่งเลยนะลุงเรียกว่าจอดปิดถนนเลยละโยมเออปิดซ้ายสุดๆเลยละซ้ายสุดขอบเลยห่างจากขอบถนนประมาณสัก1นิ้วฟุตได้มั้งถ้าดูแล้วก็ใช่เอ้าจำยอมว้าวถามว่าไปไหนมาต้องตอบว่า3วา2 2ครึ่งหมายความว่าเราสังเกตดูสิฮะว่าเปิดไฟสักหน่อยสิมันได้กี่ดวงเอาสว่างพอไหมเอาเข้าไปดูสิคงใช้เวลาได้ไม่นานนะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับเพราะว่ากำลังเดินทางอยู่หิวก็หิวโหยก็โหยท่านจะไม่ทักทายปราศัยท่านที่อยู่หน้าจอโคโก้อ้าวลุงงอกหายตัวไปไหนวันเนี้ยก็เลยกลายเป็นต้นเหตุเป็นต้นเหตุก่อให้เกิดคนเกิดทุกข์ซะนี่มันก็เป็นสัมมุทัยซะเนาะสัมมุทัยต้นเหตุที่ทำให้ชาวโลกชาวบ้านชาวบ้านเราดับทีวีสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเป็นทุกข์นั้นก็เลยต้องกันเอาไว้อย่าเป็นต้นเหตุให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนเพราะเขาเข้าข้างตัวเองแบบนี้เพราะเขาเสพติด เพราะเขาเสพติดลุงงอกว่าเป็นพูดยังก็ว่ามีอะไรดีลุงเอ้ยหลงหรือเปล่าหลงตัวเองหรือเปล่าฮะหลงอะไรหลงได้แต่หลงตนละยุ่งนะลืมอะไรลืมได้ลืมตนละยุ่งนะคุณลุงจะมาเพ้ออะไรก็เพ้อได้แต่เพ้อพกละยุ่งนะ เอาก็ถือโอกาสลองให้ฟังซะนิดนึงเอ๊ะจะขับไปด้วยพูดไปด้วยดีไหมเนี่ยท่านว่าดีไหมแล้วผมจะวางกล้องไว้ยังไงเอาไหมเอาแบบนั้นไหมดูสิไม่ใช่จะประหยัดเวลาใช่ไหมครับดูสิว่าจะวางกล้องได้ไหมเนี่ยวางคล่องวางคล่องพวงมาลัยเห็นไหมแค่นี้ก็หลุดมือแล้วทำให้ท่านโต้ใจแล้วเห็นไหม
การทำให้ผู้อื่นตกใจหนึ่งครั้งถือว่าทำลายสมาธินะทำเป็นเล่นอย่าเหลวไหลนะลุงนะลุงยิ่งทำอะไรเสียงดังไม่ได้ตะโกนดังก็ไม่ได้เหลวนกบินอยู่ที่ตกเลยนะนกบินอยู่ที่ตกเลยนะตกจากรังเลยตะโกนเสียงดังก็ไม่ได้ระวังไหนดีเสียดายไม่ใช่เสียดายเวลาหรอกครับถ้าขับไปด้วยนะแล้วก็พูดไปด้วยผมว่ามันก็ได้น้ำได้เนื้อในรูปแบบหนึ่งเหมือนกันนะอะไรนาะวันนี้เดี๋ยวนึกก่อนเอาสมเหตุสมผลได้ไหมเนี่ยท่านจะไว้หน้าตักเนี่ยอันเนี้ยขับไปด้วยพอได้ไหมเนี่ยอันเนี้ยเอาเนี้ยข้างหน้าก็มองไปด้วยขับรถดีไหมพี่เอาไหมลองสักตั้งไหมยุงไหวไหมลองดูนะเอ้าไม่ลองไม่รู้ไปเรื่อยนะขับแล้วนี่เลยเอานะอย่าว่ากันนะทีนี้นะไม่ใช่ต้องการประหยัดเวลาเพราะหิวใช่ไหมขับอันนี้อยู่จุดไหนของประเทศไทยเนาะเดี๋ยวน่าจะบอกพื้นที่ก่อนจากอยุธยาก็มาทางเข้ากรุงเทพมาผ่านรังสิตกันแล้วกันโอเคนะผ่านรังสิตแถวนี้จะเรียกว่านวนครครับผมอ่ะถึงนวนครกันแล้วกันโอเคนะแค่นี้ก็น่าจะพอตอนนี้ขับไปด้วยนะเนี่ยวางกล้องได้แค่ไหนแค่นั้นพี่นะเอาล่ะที่โอกาสเล่าให้ฟังว่า เมื่อนั่งอยู่หลังพวงมาลัยคำถามมีว่าจะทำยังไงอ่ะจะให้ปลอดภัยทั้งไปและกลับทุกครั้งพอเวลาจัดสิ้นสุดรายการแต่ละครั้งนะลุงเนี่ยพูดเสมอว่าไม่ว่าจะเดินทางไปไกลไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกและอากาศขอให้ได้รับแต่ความปลอดภัยทั้งไปและกลับนะคุณโยทีนี้พอเวลาตัวเองทำทีเนี้ยตัวเองเดินทางทีเนี้ยจะปลอดภัยไหมเนี่ยทางน้ำวันนี้ไม่ได้ไปอากาศก็ไม่ได้ไปงั้นก็มาทางบกการที่จะเดินทางทางบกที่จะให้เกิดความปลอดภัยมันควรจะมีอะไรเนาะมาอยู่ที่หัวใจเราสำหรับลุงงอกนะช้าช้าเตะพระเรียมงามมันก็ไม่ทันกินเนาะมัวแต่ช้าช้าเต่าล้านปีไม่ไหวอะครับผมยังบอกว่าโอ้ความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ทันกินแล้วครับมันต้องอย่างน้อย120มีถนนให้วิ่งไม่ละ120ถ้าไม่มีก็ขึ้นอยู่กับความเร็วของท้องถนนแล้วใช่ไหมขึ้นอยู่กับความเร็วของการจราจรแล้วจะไปแค่ไหนเพียงใดก็ว่าไปตามเกิดตามเกิดเป็นฉะนั้นก็เอาไงต่อก็ต้องมานึกถึงว่าขับช้าถึงบ้านขับเร็วถึงโรงพยาบาลดีไม่ดีถึงยมมาบาลเจ้าค้างถึงยมมาบาลแล้วพี่เร็วไม่ฟังเสียง AM FM ยมมาบาลอย่างเดียวโยมเพราะฉะนั้นคำว่าไม่ฟังเสียง AM FM แปลว่ามีแม้แต่สติเนี่ยนะ
สติแล้วมันคืออะไรล่ะถ้าถามลุงนะสติคือความรู้สึกใช่มั้ยนี่เวลารถมันตกหลุมเนี่ยท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพรู้สึกเหมือนผมเนี่ยตักใช่มั้ยในการจะถ่ายทอดความรู้สึกมายังท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยจบข่าวเลยใช่มั้ยเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นความรู้สึกตรงนี้ฮะบางทีลุงจะใช้ก็ว่าอ๋อฟิลลิ่งกับฟิลเลอร์อยู่ที่เดียวกันนะครับฟังใหม่ครับฟิลลิ่งกับฟิลเลอร์อยู่ที่เดียวกันใช่ไหมแม้นฟิลลิ่งมันคืออะไรฟิลเลอร์มันคืออะไรโอ้ลุงเอ้ยลุงวันหนึ่งวันนี้มันต้องทำอะไรตั้งแต่คำถามชาวบ้านเขาเลยเนาะเด้อๆดูทีเดียวก่อนโอเคต้องไปทางถนนเขาเรียกอุดรรักษาเด้อไปทางด้านธรรมศาสตร์สิเนาะใช่ใช่ใช่ขึ้นทางด่วนกลับไม่ใช่แล้วครับโอเคไม่หลงทางแล้วทีนี้มาถูกทางเมื่อกี้พูดถึงอะไรฟิลลิ่งเนาะฟิลลิ่งกับฟิลเลอร์อยู่ที่เดียวกันก็แปลว่า two in one เนาะของสองสิ่งอยู่ในที่เดียวกันโอ้โหลุงเอามาจากไหนคำเนี้ยฮะฟิลลิ่งกับฟิลเลอร์อยู่ที่เดียวกันงงกันแล้วลุงไปไหนมาไหนไปได้แรงต่างอันนาแตกต่างกับชาวบ้านซะอีกแล้วไม่น่าที่มีคนเขาบอกว่าเพี้ยนลุงนี่เพี้ยนแงเพี้ยนได้ไงพูดจาแล้วชาวบ้านเข้าใจที่ไหนโลกฟิลลิ่งกับฟิลเลอร์อยู่ในที่เดียวกันใครมันจะไปเข้าใจได้ ความรู้สึกกับความนึกคิดมันอยู่ในที่เดียวกันใครมันจะไปรู้ได้ไปครับลุงไม่ได้พูดเล่นนะเห็นเล่นคำนี่ไม่ใช่เล่นนะกำลังขี่ม้าเรียบค่ายนะเนี่ยบทโจมตีแล้วก็ชั่วเชี่ยเชี่ยชั่วเวลาโจมตีใช่ครับมันเข้าใจยากครับยอมรับว่ามันเข้าใจยากนะครับฟิลลิ่งฟิลเลอร์อยู่ที่เดียวกันนะครับความรู้สึกกับความนึกคิดก็อยู่ที่เดียวกันนั่นแหละถ้ามันอยู่ที่เดียวกันแต่มันแบ่งมาเป็นคำเนี่ยมันเป็นภาษาเป็นคำมันก็เลยกลายเป็นสองคำเมื่อเกิดคำว่าสองคำมันก็กลายเป็นสองความหมายเลยนะครับความรู้สึกความนึกคิดมันแบ่งมาเป็นสองคำก็สองความหมายจริงๆมันอยู่ในที่เดียวกันมันเรื่องนี้ยากไหมพี่ครับมันยากนะยิ่งท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอมันสัมผัสตรงกันไม่ได้เพราะฉะนั้นคนไหนที่เข้าใจได้โอ้โหถือว่ามีบุญมหาบุญต้องมีปัญญาระดับถ้าบอกว่าปัญญาทั้งหมดมีอยู่ 100% เนาะถ้าเข้าใจได้ครับต้องมีปัญญาถึง 80% ใช่ไหมจึงจะเข้าใจตรงนี้ได้เห็นไหมความรู้สึกกับความนึกคิดอยู่ในที่เดียวกันอีกครั้งหนึ่งมันคนละคำ
ก็ดูเหมือนว่าคนรักความหมายใช่ไหมครับใช่นะถ้าบอกว่าอยู่ในที่เดียวกันเอาความจะยึดความหมายความรู้สึกได้ไหมหรือจะยึดความหมายนึกคิดได้ไหมก็ไม่ได้พอไหวนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านอยู่ใกล้ผมนะผมมีปลายเข็มซะหนึ่งแต่ผมมีเข็มแหลมๆนี่ครับผมก็แตะผิวหนังท่านเป๊ะคำว่ารู้สึกกับนึกคิดอยู่ในจุดเดียวกันที่ปลายเข็มนั่นนะครับงงไหมครับถ้างงก็ลองเองสิครับที่บ้านเอาของแหลมมาทิ้มไม่ยิบฟันก็ได้พี่โอ้นะหรือจุดไหนก็ตามที่มันเจ็บปวดเวลาเนี่ยค่อยๆสัมผัสเลยครับนะสัมผัสไปอ๋อนี่เหลือความรู้สึกอ๋อมันเป็นอย่างนี้เหรอเห็นไหมแปลว่าความรู้สึกมันทำให้เกิดความนึกคิดเพราะมันอยู่ในจุดเดียวกันครับลองใช้ความเนียนสิฮะจะชงชางได้ไหมเอาหนาชงชางเนี่ยไม่ได้เลยนะครับตึกปักตึกปักชงชางไม่ได้เลยครับต้องใช้ความเนียนนะฮะโอ้เกือบหลุดโค้งลุงออกมาเร็วมาแรงเกินไปเผลอเกือบหลุดโค้งโอ้โหถ้าหลุดโค้งเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นลุงก็เสียงดังตุ๊บอย่างเดียวแล้วครับโค้งสะพานก็เหลืออะไรเออดีมีช่องอีซี่ผ่านอีซี่กันแล้วจะผิดนะอีซี่รู้ไหมใครมาเนี่ยเออผ่านได้ไหมอีซี่เปิดให้เลยเทคอินอีซี่ไงจะเย็นๆเทคอินอีซี่ประตูอีซี่เปิดแล้วเดี๋ยวตั้งเวลาไม่น่าจะเกิน30นาทีถึงนั่งกลาง 24:25 นาทีแล้วจะบ้าเหรอได้ยินดีไหมพี่เสียงไหวไหมครับตอนนี้ยกมาใส่หน้าใกล้ได้เพราะว่าถนนมันก็ว่าถ้าเป็นต่างประเทศต่างประเทศเจอแล้วนะครับเจอกล้องวงจรปิดเข้าไปแล้วนะพอที่นี่มันรู้แล้วซ้ายขวาหน้าหลังไม่มีอะไรก็เลยก็อย่าว่ากันอย่าว่ากันเพราะว่าไอ้ที่พูดโทษจำเป็นเพราะว่าคนที่มีแฟนเยอะมันเป็นอย่างนี้แหละเอาคนมีแฟนเพจเยอะเป็นงี้แหละนี่แหละอยากจะนัดหมายเวลาชาวโลกเข้าไว้ไม่ทำก็ไม่ได้ถือเป็นหน้าที่แล้วนะพี่นะเอาหลักกลับมาที่เดิมครับความรู้สึกกับความนึกคิดฟังให้ดีนะฮะฟิลลิ่งฟิลเลอร์ฟังกันดีนะครับ ผมจะอธิบายให้ความหมายฟิลลิ่งกับฟิลเลอร์มันอยู่ในจุดเดียวกันมันมาพ่วงกันได้ยังไงการที่จะอธิบายตรงนี้ได้ดีที่สุดมันน่าจะใช้ความร้อนครับพี่จุดตะเกียงไว้ก็ได้นะครับนะครับหรือเป็นไฟอะไรสักอย่างเทียนก็ได้เพราะเทียนนี่มันมีไฟนะเอามาก็ได้แขนไอ้คำว่าร้อนตรงนี้แหละครับมันให้ความรู้สึกโอเคนะแต่ถ้าหากว่าความรู้สึกที่ว่านั้นก็คือฟิลลิ่งนะครับฟิลลิ่งความร้อนที่อยู่ห่างจากเราต้นกำเนิดของความร้อนยกตัวอย่างเช่นเทียนเมื่อกี้เนี่ยนะเทียนจุดไปเรียบร้อยแล้วนะเอามาใกล้ๆแขนเรากันแล้วกันมันก็จะมีคำว่าร้อนอุ่นอุ่นร้อนอุ่นร้อนอุ่นอุ่นร้อนร้อนโอเคไหมจับประเด็นได้ครับอุ่นอุ่นร้อนร้อนจับประเด็นให้ได้นะครับอุ่นอุ่นร้อนร้อน
อุ่นๆตรงนี้แหละฮะเรียกว่าฟิลลิ่งโอเคนะทีนี้เมื่อเอาเทียนเข้ามาแตะตัวเราทันทีแตะตัวเรานะกลายเป็นตัวเราเป็นฟิลเลอร์เข้าไปเลยเป็นเครื่องวัดเครื่องวัดตัววัดเครื่องวัดความร้อนโอ้ร้อนร้อนกากเลยแหละครับผิวหนังพองเลยเห็นไหมนั่นแหละครับความหมายของว่าฟิลลิ่งกับฟิลเลอร์มันอยู่ที่ที่เดียวกันนะครับงั้นตัวเราเนี่ยพยายามเป็นฟิลเลอร์หลายๆอย่างนะครับพี่นะฟิลลิ่งกับฟิลเลอร์ใครก็ตามที่เป็นมนุษย์ที่มีฟิลเลอร์ฟิลเลอร์นะฮะก็คือความรู้สึกเนี่ยครับใครก็ตามที่เป็นมนุษย์ที่มีฟิลเลอร์ไวมันก็แปลว่าเป็นมนุษย์ผู้ซึ่งมีปฏิกิริยาตอบสนองกับสิ่งเร้าเร็วเพราะฉะนั้นการขับรถจะให้ปลอดภัยก็ต้องบอกว่าความรู้สึกต้องไวตอบสนองกับสิ่งเร้าเร็วเช่นเราขับรถตามคันหน้าอยู่ตอนนี้ห่างจากคันหน้าประมาณ15เมตรได้นะฮะถ้าหากว่าเราเร็วกว่าเขาหรือช้ากว่าเขา1วินาทีเนี่ยแป๊กแป๊กเนี่ยเห็นไหมถ้าเราช้าไปกว่านี้โอกาสที่จะไปใกล้เขาหรือชนเขาได้ง่ายเพราะนั้นต้องมีปฏิกิริยาตัวตอบสนองกับสิ่งเราเร็วไม่ว่าเราจะเคลื่อนที่ไปห้ามเขาเวลามันเร็วขึ้นเนี่ยสำคัญนะพี่นะที่ลุงพูดโทษเนี่ยลุงผ่านกระบวนการทดสอบมาแล้วนะแรนดี้เบอร์ศูนย์ทำมาแล้วนะขับเร็วที่สุดในกระบวนมาทำมาแล้วนะในยุคสมัยทำนิจสันกังปรีนู่นไม่ใช่ไก่ไม่ใช่ขี้ไก่นะพูดโทษอยู่นี่ไม่รู้สมั่งไม่งั้นก็ถ้าหากว่าความรู้สึกไม่ดีหรือการตอบสนองเสียงเราไม่เร็วพอลุงตกเขาสามบกไปตายตั้งนานแล้วให้รู้ไว้แน่ไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าประสบการณ์ที่มีอยู่ไม่ว่าจะนั่งอยู่แล้วมุกอะไรก็สามารถที่จะถ่ายทอดสิ่งที่ตัวเองรู้สู่บุคคลอื่นรู้ตามได้ละมั้งละมั้งละมั้งฐานะที่ขับรถเหมือนกันนะครับเอาใครขับรถที่ลุงพูดนั่นแหละก็คือคำว่าฟิลลิ่งกับฟิลเลอร์คือความรู้สึกนะครับนะเวลาตกหลุมเล็กใหญ่มาเก่าเห็นไหมครับจะเร็วจะช้าอย่างเช่นเมื่อกี้นี่เกือบหลุดโค้งนะครับเลิศสิฮะเสียงใครโทรเข้ามาไม่ได้ยินเลยไม่รู้นะฮะตอนนี้ผมอยู่ทางด่วนไม่ได้มองหน้าจอเลยนะครับเพราะว่ามองถนนนะครับไม่รู้ไปถึงไหนก่อนครับเดี๋ยวผมจะมีทักท้วงเปิดไฟข้างทางชะลอความเร็วแล้วจอดรถบนทางด่วนเฉลยพี่เป็นใช่ไหมใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นเอาละเอาขอดูจอใครว่างไงจ๊ะชัดเจนดีเดินทางปลอดภัยแปลว่าแปลยังใช้ได้อยู่นะจะถามตอบอะไรไม่ได้เลยนะครับตอนนี้เพราะว่าไม่มีใครส่งสารแล้วก็ส่งมาครับเบาไปนิดนึงเสียงเบาเนาะมันได้แค่นี้โยมความจริงก็เอาสมอลทอล์กมาด้วยเป็นกันนะให้ดูก็ได้เดี๋ยวหาว่านี่ไม่จริงแต่ทำไมถึงใช้ไม่ได้ว่าสมองท้อนะครับจะขยับตัวก็เข็มขัดนิรภัยเนี่ยรัดอยู่นี่แหละโอ้นะจะให้ดูสมองท้อกันมาจริงนะแต่ปรากฏว่าไม่ได้เรื่องโอเคนะเสียงเสริมใช้ได้อยู่เนาะเอาเรียกต่อมาเสียงใช้ได้ไหมครับพอได้ไหมครับภาพเสียงมันจะไปต่อนะครับมันได้แค่นี้เพราะว่าเ
มื่อกี้ก็แวะใกล้ใบหน้าหน่อยก็ขับรถมือเดียวเนาะแล้วไปต่อลุงห้ามหยุดไม่ได้เพราะหิวข้าว หิวก็หิวกันนะโอเคนะขึ้นทางด่วนแล้วเมื่อกี้ถึงไหนแล้วโอเคคือการที่จะขับรถให้ได้ปลอดภัยเนี่ยก็พยายามบอกอยู่แล้วว่าความรู้สึกสำคัญที่สุดนะครับเมื่อกี้ผมพูดทิ้งเอาไว้ว่ามันจะหลุดโค้งนะครับเผลอแป๊บเดียวใช่ไหมฮะเพราะความเร็วเนี่ยเผลอคำว่าแป๊บเดียวถ้าเป็นระยะทางนะประมาณสัก2เมตรเองนะดูประมาณเมตร2เมตรเองนะคล้ายๆกับว่าคือเราต้องเข้าใจนะฮะจุดศูนย์ถ่วงหรือว่าแรงเหวี่ยงของรถไอ้ขับทางตรงเนี่ยถ้าเป็นทางตรงเนี่ยยังไงก็ไม่เป็นไรสี่ล้อเนี่ยแต่ถ้าหากว่าหลบก้อนหินนิดเดียวเองเนี่ยไม่ได้นะครับความเร็วกับอย่าลืมว่ารถเนี่ยมันมีโมเมนตัมความเร็วคูณความอย่าโทรเลยเบอร์นี้เพราะว่ากำลังทอดสดตอนนี้นะครับที่จริงมันต้องปิดเสียงโทรศัพท์ก่อนผมก็ลืมไปลืมออฟไลน์ตรงนั้นไว้ก่อนครับไม่เป็นไรแล้วไปถึงไม่รับก็ไม่มีปัญหาเนาะเอาล่ะเสียความรู้สึกเรื่อยๆยิ่งโอเคถึงไหนแล้วก็ไม่รู้อ๋อจบหลุดโค้งมันเสียจังหวะไปประมาณสัก1เมตรเองนะให้ดูความเร็ว 4-50 เนี่ยอย่าคิดเป็นเล่นๆนะครับพอมันเสียจังหวะปุ๊บมันเข้าโค้งพอดีนะพอเวลาจะใส่พวงมาลัยกลับขึ้นมาหาโค้งเนี่ยนะฮะมันเกิดแรงเหวี่ยงเขาเรียกว่าแรงหนีศูนย์กลางครับแรงหนีศูนย์กลางหรือว่าแรงเฉื่อยก็ว่าได้แรงเฉื่อยแรงหนีศูนย์กลางหรือโมเมนตัมก็ว่าได้โมเมนตัมเนี่ยมันก็คือเรื่องราวของน้ำหนักคูณความเร็วนั่นเองรถคันนี้น้ำหนักเท่าไหร่1,200กิโลกรัมนะความเร็ว450กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะอันนี้เขามีสูตรหานะฮะโมเมนตัมคูณนั่นมีสูตรหาเขาคิดคำนวณกันนะครับเพราะฉะนั้นการนั่งอยู่รถคันหนึ่งเนี่ยมันจะต้องรู้นะฮะว่ามันหนักเท่าใดนะครับใช้ความเร็วเท่าไหร่ทั้งหมดความรู้สึกของเราเนี่ยให้เป็นหนึ่งเดียวกับรถจำไว้เลยครับถ้าหากว่าตัวเราเซตตัวเราความรู้สึกเรียกว่าเป็นฟิลเลอร์ฟิลลิ่งที่พยายามพูดถึงเนี่ยฟิลเลอร์ฟิลลิ่งเนี่ยใช่ไหมให้มันเป็นหนึ่งเดียวกับรถแล้วมันก็จะทันนะเวลามันเสียศูนย์เสียจังหวะนิดนึงมันจะทันมิฉะนั้นจะไม่ทันนะครับแปลว่าคนขับรถนั้นจะมีความรู้สึกช้าไม่ได้นะโยมนะความรู้สึกช้าไม่ได้นะอันตรายเกิดขึ้นมากๆนะคุณโยมนะหรือในหนึ่งบอกว่าเขาบอกว่าสติคือความรู้สึกนั่นแหละครับคือคอนเซียสนั่นเองครับผมจะพูดอย่างสติก็คือคอนเซียสconscious ก็คือความรู้สึกคือ feeling นะประกอบปุ๊บมันก็กลายเป็น filler ใช่ไหมมันหลายสเต็ปนะหลายช็อตนะเวลาพ่อลงพูดเรื่องพวกนี้นะครับไม่ใช่ช็อตเดียวรู้เรื่องรู้ราวนะมันความเข้าใจมันเข้าใจกันเยอะนะมันจึงจะปลอดภัยนะครับเอาล่ะหวังว่าคงจะเข้าใจเน้นเรื่องของความรู้สึกนะฮะเอาแล้วหลายท่านก็ลองนำมาพิจารณาดูทีนี้ในการขับรถจะเร็วจะช้าประการใดก็แล้วแต่การจราจรกันแล้วกันนะแต่ความเร็วเกินกฎหมายเขาบังคับมันเกินทุกคันอยู่แล้วนะกฎหมายพ.ศ. 2522นี่มัน63แล้วเก่าครับคือไม่เคยมาเปลี่ยนสักทีเนี่ยถนนก็สร้างขึ้นมากันไม่ใช่สร้างมาทำแมวแต่ไหมเนี้ยไม่ขับไม่เกิน90มิลโอ้ตายกูตาย
ล้าหลังต่อรันปีไปนี่ไปใกล้จบอ้าวไปโน่นดิแล้วใครไปเนี่ยก็ลุงจะไปใครไม่ไปลุงก็ต้องไปแค่นั้นก็จบแล้วเนี่ยใช่ใครไปถ้าไม่ใช่ลุงนะหรือใครจะว่าไงแพ้ลุงว่างั้นนะคุณนะโอเคครับตอนนี้มาถึงเมืองทองแล้วไหมคุยไปด้วยมันก็เพลินไปด้วยอยู่นะครับลุงเอ้ยต่อไปที่นั้นผ่านแล้วนะความรู้สึกกันนะความสำคัญที่สุดนะครับทีนี้ต่อมาการที่ขับรถให้ปลอดภัยเนี่ยหนึ่งเลยละครับตำแหน่งตำแหน่งอยู่ในเลนไหนทีเนี่ยอยู่ในช่องไหนเลนไหนทีเนี่ยอยู่เลนซ้ายก็ซ้ายไปสิครับมือใหม่ก็ซ้ายมั้งครับไปสิละเป็นไรไปละใช่ไหมแล้วก็ต้องหูตาเราว่องไวทันใจปรับตัวกับรถของตัวเองเคลื่อนที่เคลื่อนเร็วจะสปีดอัพสปีดดาวน์อะไรว่าไปให้มันคุ้นเคยให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันช้าๆได้ไหมทำงานก็ต้องขับเลนซ้ายขับกลางเลนได้ไหมทีเนี้ยข้างหน้าต้องดูล้อข้างหน้าเขาห่างจากเส้นกี่ข้างละกี่ฟุตหนึ่งศอกได้ไหมเนี่ยทำให้เหมือนเขาดูซิเนี่ยยิ่งรถขนาดเดียวกันในเลนหนึ่งก็ต่อมาก็ต้องเรื่องของขนาดนะครับเราต้องรู้ขนาดของรถนะขับรถไม่รู้ขนาดของรถเรายุ่งนะพี่เอ๋ใช่ไหมฮะถ้าตามคันที่เขาเล็กกว่าเขาผ่านช่องแคบได้เรามันก็ผ่านไม่ได้สิสามัญคนถ้าตามคันที่เขาใหญ่กว่าเขาผ่านช่องแคบข้างหน้าได้เราก็สบายบริ้วสิพี่นี่ก็เป็นเรื่องของสามัญนะครับใช่ไหมถ้าหากว่าคันหน้ากับเราขนาดเท่ากันเนี่ยก็ดูสิครับยี่ห้อเนี่ยก็ว่ากันสิครับเท่ากันกว้างเท่ากันสูงเท่ากันข้างหน้าเข้าไปได้เราก็ต้องไปได้ของเขาห่างจากสิ่งแวดสิ่งหีดขวาง1นิ้วฟุตเราก็ต้องใช้ฝีมือแล้วครับนิ้วกับนิ้ววะใช่ไหมครับมันต้องคิดอย่างนั้นอาจจะทำนองนี้นะครับโอเคนะ1ตำแหน่งนะครับตำแหน่งการขับรถจะเอาเลนขวาเลนซ้ายเลนกลางตามอัธยาศัยใช่ไหมสองขนาดของรถมันกว้างกว่าเลนไหมล่ะเล็กกว่าเลนไหมล่ะใช่ไหมสามความเร็วดิตัวนี้สำคัญมากความเร็วเราจะมาใช้ความเร็วถ้าไม่เข้าใจสภาวะของความเร็วเวลามันเปลี่ยนแปลงเป็นวินาทีนี่พี่เป็นเมตรนะให้รู้ในเรื่องนี้ไม่ใช่อย่างเช่นกว่าจะรู้ว่าข้างหน้าเขาหยุดแล้วชนจะชนเข้าไปแล้วการรับรู้ช้าไม่ได้เด็ดขาดเลยครับปฏิกิริยาตัวต่อสิ่งเร้าช้าเนี่ยไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยนะครับมีลูกก็ต้องบอกลูกมีหลานก็ต้องบอกหลานมีเมียก็ต้องบอกเมียมีน้องเมียก็ต้องบอกไม่บอกแล้วก็ไม่ได้อยู่กับทั้งเมียและน้องเมียนะให้รู้เอาว่าไม่รู้ใครจะไปก่อนกันเองเพราะว่ามันอันตรายใช่ไหมล่ะที่พูดเนี่ยพูดให้คิดไม่ใช่พูดให้อะไรต่างๆนะครับมีความสำคัญก็เลยพูดให้ใช้เสียงอย่างนี้แล้วก็กระแทกแดกดันไปพอสมควรกระทุ้งกระทุ้งจังนะฮะก็มันสำคัญเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายนะครับอย่างระยะสภาวะความเร็วขนาดของรถจำนวนมองไปข้างหน้าเนี่ยต้องเห็นเป็น10คันแล้วข้างหน้าเนี่ยเห็นแค่1คัน2คันข้างหน้าไม่พอนะให้รู้ไว้ขับรถนะจะมาระยะห่างระหว่างเรากับข้างหน้าเนี่ยห่างกันกี่เมตรความเร็วเท่ากันไหมความเร็วเท่ากันมันห่างแค่2เดียวมันก็ไม่ชนกันอยู่แล้วถ้าสามารถควบคุมความเร็วเท่ากันได้ใช่มั้ยฮะเรามันควบคุมได้เพราะความเร็วน่ะเท่ากันแต่ควบคุมข้างหน้าเค้าได้มั้ยล่ะเพราะฉะนั้นคันหลังต้องปรับตัวตามคันหน้านะพี่ไม่ใช่กับรถชนไปชนท้ายเขาบอกว่าคุณเบรกรถปัญหาทำให้ถึงชนทำให้ชนชนมันก็ซวยสิครับแบบโอ้โหตายเลยลุงเลยลุงโอ้โหลุงเลยลุงเกือบเลยงามวงวานดี
ม่ได้กล่าวขอโทษคันหลังเขาไอ้มัวแต่คุยลุงก็มัวแต่คุยนะครับอยู่เลนขวาสุดนู่นเลยครับประมาณสัก200เมตรจะมาลงงามกว่าโอ้โหถ้ามีรถหลังมาเมื่อกี้เนี่ยลุงเอ้ได้เผาแน่ใช่ไหมครับพอดีรถหลังไม่มาก็เป็นบุญของลุงแล้วกันนะแล้วกันอะไรอันนี้5บาทครับเหรอผมผ่านช่องไหนเนี่ยไม่ได้ผ่านช่องอีซี่เลยเนี่ยผมผ่านช่องไหนเนี่ยเหรอโอ้ไม่ได้ผ่านช่องอีซี่ไม่เป็นไรโทษทีไม่ว่ากันขอบคุณครับผมขอบคุณครับไม่ได้ผ่านช่องอีซี่ไม่ได้อ่านป้ายมาดูซิกงงไปหมดเลยมั้ยเอ้ยลุงไอ้ลุงมือซ้ายก็ถือกล้องมือขวาก็ควงพวงมาลัยเอาไปตาก็ดูโหเมื่อกี้บุดวิดบ้างนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เราบอกให้ทราบไว้โหถ้าหากมีรถมาเลนซ้ายนะซวยเลยนะครับยิ่งกำลังบรรยายอย่างนี้อยู่โหแจ็คพอตเลยล่ะครับสวัสดีอุตส่าห์ใช้กระบะตำแหน่งระยะสภาวะความตั้งนั้นคือเลนใช่ไหมล่ะอย่างว่าเราไม่ได้ดูว่าไม่ได้ดูป้ายว่าข้างหน้ามันจะถึงขนาดไหนเพียงใดใช่ไหมมาถึงอ้าวอีกประมาณสักไม่ถึง150เมตรผมว่าอ้าวป้ายกำลังวางทำไงมองกระจกหลังปุ๊บเบรกหน่อยนึงว่างแวบพอดีโอ้ยตายเกิดมีคนเขาใช้มาเร็วๆเมื่อกี้เนี่ยผมว่าผมพังนะเมื่อกี้เนี่ยโอ้ตายเลยลุงพูดอย่างนี้ขอความเห็นใจใช่ไหมเปล่าครับมันเป็นความจริงนะครับดีเลยล่ะครับก็เป็นสิ่งที่เตือนกันเวลาในการประสบการณ์ตรงก็ต้องเตือนอย่างนี้แหละครับเพราะฉะนั้นอย่าเผลออย่าเพลินยอมรับว่าเผลอนะมันเพลินกับใครเพลินกับท่านที่อยู่หน้าจอนี่เลยเวลาเนี่ยใช่ป่ะใช่ผมเพลินกับใครเลยทีนี้ถ้าหากว่าผมไม่เพลินกับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเวลาเนี่ยนะโอเคนะเอาล่ะผ่านมาเรียบร้อยแล้วผ่านไปอีกนิดนึงครับตัวทีนึงตำแหน่งขับรถเนี่ยต้องรักษาตำแหน่งให้ดีจะเปลี่ยนช่องทางเมื่อกี้เนี่ยกำลังจะพูดเปลี่ยนช่องทางกันอ้าวต้องเตรียมแต่ไกลมาต้องเตรียมแต่ไกลแล้วเปิดไฟเลี้ยวไอ้นี่ไม่มีเลยเมื่อกี้เห็นปุ๊บเปิดไฟเลี้ยวทันอยู่แต่มันก็ชันมากนะ140เมตรกับความเร็วเป็นร้อยเนี่ยนะเมื่อกี้ความเร็วต้องอย่างน้อยก็80นะครับเมื่อกี้เนี่ยครับโอ้โหเกือบสิเกือบตีลังกาสิโยมไกด์สอนเกือบเจอแจ็คพอตคงจะมีคนสมน้ำหน้าเยอะถ้ามันโดนเมื่อกี้เนี่ยจริงนะจริงนะไม่ได้พูดเล่นนะไอ้หมองูตายพระงูแค่มันรู้ไปใช่วะ ใช่ป่ะทั่วไปหมองูก็ตายเพราะงูนะให้รู้ไว้ใช่ไหมล่ะหมอคนตายเพราะใครไม่รู้ใช่ไหมแล้วหมอยาตายเพราะอะไรทีนี้หมอยาตายเพราะไวรัสโคโรนาหรือเปล่าวันนี้ไม่รู้ตายเพราะอะไรก็ตายไปเถอะใช่ไหมใครมันจะอยู่ได้ล่ะครับสรุปก็นี่มันนับชั้นหนึ่งนะครับว่าเรื่องการขับรถเนี่ยหนึ่งตำแหน่งเนี่ยตอนนี้มันอยู่เลนเนี่ยครับสองระยะห่างนะครับเรากับคันหน้าเรากับคันข้างคันข้างถ้ามันต่างขบต่างไม่ล้ำเส้นมันก็ไม่ชนกันอยู่แล้วแต่เราอย่าไปล้ำชนะคนอื่นก็เมื่อเรารู้ว่าเราไม่ล้ำใช่ไหมต้องระวังคนเขาจะล้ำกับแค่นั้นเองนะครับเพราะเราต้องมีตัวหลักเราไม่ล้ำเส้นแน่ๆขณะเดียวกันนั้นก็ต้องระวังว่าคนอื่นเขามีโอกาสหรืออาจจะล้ำมายังตัวเราก็คอยระวังตัวนั้นสิครับไอ้เราก็ไม่แน่ใจว่าเราอยู่ในช่องกลางของเส้นหรือเปล่าก็เลยกลายเป็นระแวงเนี่ยระวังทั้งสองมันไม่มีมันต้องมีตัวหลักอันนี้นะครับ
ถ้าตัวหลักไม่แน่นมันก็ระแวงเลยครับระวังจะกลายเป็นระแวงเนี่ยเห็นไหมระวังเราเลยระแวงกับเล็กกับเหลือกับไรนะจำนอนนั่นนะครับโอเคนะที่เนี่ยคือมองแล้วอย่าเมอขับรถเนี่ยมาให้มาแวบมามอไซค์ยิ่ง2ล้อเนี่ยก็แป๊บเดียว2ล้อเนี่ยแค่กว้างนิดเดียวมันก็แสบเข้ามานะ2ล้อเนี่ยมอไซค์เนี่ยเนี่ยต้องให้ทางเขาเลยนะครับอย่าไปแกล้งมอไซค์เด็ดขาดห้ามแกล้งมอไซค์นะถ้าโดนกันมันก็เป็นเรื่องนะครับผมเนี่ยเห็นมอไซค์ปุ๊บไปหาที่ตายก่อนเลยมึงจริงนะผมคิดอย่างนี้จริงนะเออลุงคิดอย่างนี้จริงนะถ้ามอไซค์เอ้ยรีบไปรีบไปหาที่ตายก่อนไปคิดนึงเล่าให้ท่านฟังต้องขออภัยท่านที่ขี่มอไซค์นะครับลุงคิดจริงๆนะเอาแต่ก็นักหนาประมาณนั้นนะครับใช่ไหมฮะโอ้โหโทษทีเห็นไหมก็บีบแต่ไล่แล้วโอ้บีบแต่ไล่ลุงเลยลุงลืมเปิดไฟเลี้ยวแล้วไอ้เปิดไฟขอทางมันผิดเลนนะครับชอบเป็นอย่างนี้นะอย่างผมต้องบอกว่าเวลาผมขับรถเนี่ยในระหว่างนี้ผมก็อยู่กับท่านที่อยู่หน้าจอใช่ไหมล่ะตาก็ได้ไปข้างหน้าสองข้างนะถ้าหากว่าไม่ว่องไวพอก็ใครจะไปทำได้อย่างนี้ใช่ไหมครับต้องว่องไวพอลุงก็ต้องมั่นใจในส่วนตัวของลุงเหมือนกันแหละใช่ไหมเออจริงเนี่ยจะเปิดหน้าจอให้ดูดีไหมไม่รู้กดตัวไหนไม่รู้อ๋อมีที่กดก็กดได้เหมือนกันนะอย่าเล่นประมาณสัก2นาทีครึ่งก็คงถึงนั่งเก้าได้แล้วเอาละสรุปอีกครั้งนึงก่อนถึงนั่งเก้าเดี๋ยวนะเมื่อกี้เนี่ยผมใช้ผมมองแล้วอย่าเมอเมอลอยแล้วยุ่งทันทีนะฮะขับรถอันตรายนะครับเผลอแล้วก็อย่าไผลมันเผลอตอนนั้นแหละครับเมื่อกี้ผมก็เผลอใช่ไหมฮะเผลอไม่ได้ดูหลังใช่ไหมครับแล้วก็ออกข้างไปเผลอจริงๆก็พูดได้เข้าจริงก็เละแทบทุกรายแหละนั่งพูดยังเหมือนกันแหละใช่ไหมครับแต่เธอที่นั่งพูดถือว่ามีประสบการณ์มาพอประมาณจึงขออนุญาตถ่ายทอดถ่ายเทกับท่านได้เผื่อไปใช้ให้เกิดประโยชน์ก็ป้องกันอันตรายที่ว่าเนี่ยครับโอเคนะมองแล้วอย่าเมอเผลอแล้วอย่าไผลระวังอย่าถึงขั้นระแวงกลัวอย่าถึงขั้นเกรงนะครับเพราะถ้ากลัวเกรงแล้วก็ความรู้สึกจะไปหมดแหละครับถ้าถึงขั้นกลัวกับเกรงแล้วก็ความรู้สึกไม่มีเลยหายหมดแน่นอนใช่ไหมมันต้องสบายสบาย easy easy take it easy นะครับสบายสบายเนี่ยครับนะมาเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจในสิ่งพวกนี้นะครับต่อมาเรื่องของตำแหน่งใช่ไหมตำแหน่งคือช่องทางรักษาเลนอะไรก็ว่ากันไป1ตำแหน่ง2ระยะ3สภาวะความเร็ว4ขนาด5จำนวน6สีจำนวนรถจะต้องข้างหน้าเห็นก็น้อยกว่า5คัน10คันไม่พอนะครับเอาเป็นว่าข้างหน้าขับรถเห็นแค่2คัน3คันไม่พอเด็ดขาดนะครับไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับมันต้อง5คัน10คันนะครับเพราะสายตามันก็ไปกว้างอยู่แล้วนะครับก็ทั่วไปเอาละใกล้แล้วเข้ามาอีกนิดชิดแล้วเข้ามาอีกหน่อยตะวันน้อยๆ อีกประมาณ2วินาทีไอ้2นาทีจะถึงนั่งเก่าอีกประมาณ2นาทีขึ้นถึงนั่งเก่าโอเคนะพี่นะได้แค่นี้ครับคิดว่าผิดถูกประการใดขอพระอภัยวันนี้ก็แค่นี้ครับเพราะว่ามันจำเป็นจำยอมเดินทางด้วยทำได้แค่นี้ก็พอแล้วนะมากไปกว่านี้ก็ไม่รู้จะว่าไงกันดีแหมขอทวนครั้งหนึ่งเมื่อกี้นี่เป็นความจริงนะฮะเกิดลงงานบังวานเกือบไปนะครับเกือบไปเพราะโมจะเพลินอยู่หน้าจอยนะครับก็เพราะท่านนั่นแหละถ้าว่าเกิดมันอุบัติเหตุเปรี้ยงขึ้นมาเนี่ยใครเป็นเหตุโทษใครโทษท่านอยู่หน้าจอใช่ไหมจะโทษใครอ่ะโทษตัวเราถ้าเราไม่เปิดหน้าจอใช่ไหมฮะ
ถ้าผมไม่เปิดเครื่องท่านอยู่หน้าจอจะได้ไหมเนี่ยต้องโทษตัวเองเรื่องนี้จะไปโทษผู้อื่นไม่ได้ทุกอย่างเกิดจากตัวเราเห็นไหมจริงอยู่มันเป็น two in one นะตีมือข้างเดียวมันไม่ดังประมาณนั้นนะยกเว้นตีหน้าตัวเองอะดังแน่นอนโอเคผมถึงขึ้นสะพานนั่งกล่าวเรียบร้อยแล้วเอาไว้แค่นี้นะครับสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่รบครับก็ติดตามมาพอประมาณการเหมือนกันนะฮะพรุ่งนี้อย่าลืมทำประกอบสมาชิกชอบตามปกตินะครับซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือพอเหลือพอเด้อสิบวอกให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารแหละทรัพย์สินคานที่หามาได้นะผมก็ป้องกันทรัพย์สินคานที่ผมนั่งนี่เหมือนกันมาได้เหมือนกันปลอดภัยนะครับอย่ามาถึงที่เลยไม่ใช่มาเพลงตายตอนจบนะไม่ใช่เข้าบ้านแล้วก็พรวดนะใช่ไหมล่ะไม่ใช่เลี้ยวโค้งปุ๊บสวนมาจังหรอกเฮ้ยเขาเรียกพระเอกตายตอนจบก็แน่นอนนะไม่ว่าใครตามพี่จะเดินทางไกลซ้ายขวาหน้าหรือสว่างทุกรอบที่เราทุกก้าวที่เดินน้ำบกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปนะครับเอวังก็มีนะครับตรงนี้สาธุอามินอเมนโอมและอเมตพุทธสลอดลุงออกปลอดภัยแน่ๆ 100% ครึ่งแล้วจ้าเฮ้ยแตรไม่มีหรอกนี่เฮ้ยแตรหายได้แตรหายได้ไงแต่รถหายได้ไงวะเนี่ยถึงแล้วจ้าเดี๋ยวเปิดดูหน้าบ้านก่อนเป๊ะเนี่ยมามาแล้วยังไงมาแล้วจ้าตกลงถูกต้องนะเฮ้ยขับรถไม่ได้ใช้แต่ผมไม่เคยใช้แต่นะขับรถอ๋อครับแค่นี้เสร็จสิ้นครับผม